กันข้ามกับการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นซึ่งได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการชุมนุมครั้งนี้ของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการกระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายหลายมาตราต่างการเข้ายึดสถานที่และทำลายทรัพย์สินของทางราชการลักทรัพย์พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและสร้างความปั่นป่วนขึ้นในสังคมเช่นการทำร้ายร่างกายและเจตนาฆ่าผู้อื่นจนมีผู้เสียชีวิตการกระทำที่ละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพต่อผู้อื่นโดยการเข้าขัดขวางการรับสมัครการเลือกตั้งการห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าสมัครรับเลือกตั้งการปิดถนนการกักขังหน่วงเหนียวเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ท้าทายยั่วยุดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธจนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและล่าสุดนี้ได้ปรากฏการกระทำของผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอยู่ที่สนามกีฬาเวทดินแดงที่ได้เข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่ขั้นตอนการรับสมัครและการจับหมายได้สิ้นสุดไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยแกนนำไม่ได้พยายามยุติการชุมนุมทั้งที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆให้ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่อีกแล้วโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตแล้ว1รายทั้งหมดนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและสันติปราศจากอาวุธแต่เป็นการใช้กองกำลังติดอาวุธพยายามฆ่าและมีเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะทำการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีฐานความผิดอย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยปราศจากขอบเขตฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยเจตนาโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นบทบัญญัติที่อัตราโทษสูงการชุมนุมในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบอีกต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าวแล้วแต่ตัวการและผู้กระทำผิดไม่ได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายจับและขณะนี้ก็ได้มีหมายจับแกนนำบางคนเรียบร้อยแล้วดังนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำทุกคนที่มีพฤติกรรมทำยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมและสั่งการให้มีผู้กระทำความผิดดังกล่าวจึงถ้าเป็นตัวการในการกระทำเหล่านี้ทั้งสิ้นและต้องได้รับโทษตามกฎหมายผมจึงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนให้ทราบและขอยืนยันว่าการเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องมีขอบเขตตามกฎหมายไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหากการชุมนุมมีการฝ่าฝืนกฎหมายและมีการใช้ความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วนั้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ร่วมกระทำผิดต่อกฎหมายและสนับสนุนให้มีการกระทำผิดต่อกฎหมายหรือตัวการร่วมซึ่งมีโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกับตัวการรัฐบาลมีหน้าที่รักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกๆคนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองร่วมกันต่อไปผมอยากจะเรียนเชิญท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อธิบายความเพิ่มเติมครับครับจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามฝ่าฝืนแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อขัดขวางไม่ให้มีการจับหมายเลขสำหรับที่ใช้ในการเลือกตั้งทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามอดทนอดกั้นจากการถูกกระทำโดยผ่อนปลนมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งสามารถดำเนินการได้ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนั้นปรากฏเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายมีการใช้อาวุธปืนกับเจ้าหน้าที่และอากาศยานของทางราชการจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนระเบิดและอื่นๆอีกเป็นจำนวน25รายเสียชีวิต1รายในเบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14รายในข้อหามั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายและร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการสำหรับการดำเนินการในส่วนของการกระทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจะดำเนินการตามพยานหลักฐานในข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษสูง ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขั้นตอนหลักปฏิบัติสากลโดยเคร่งครัดเพื่อระงับยับยั้งเหตุการณ์ให้เข้าสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดแต่ในที่สุดก็มีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้รับการสูญเสียมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทุกกรณีจะมีการตรวจสอบและดำเนินการต่อไปขอวิงวอนให้ผู้ชุมนุมได้โปรดไตร่ตรองถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายและประเทศชาติส่วนกรณีที่มีสื่อมวลชนบางแขนงเสนอภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการกับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณถนนนั้นจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบพระคุณครับ